เรื่อง Forex TD ค่ะกลุ่มของแมนใบเตยเมื่อวานเราทราบกันดีอยู่แล้วคือตำรวจเขามีสำนวนส่งให้อัยการอัยการจะฟ้องไม่ฟ้องอยู่ที่อัยการทีนี้ล่าสุดอัยการฟ้องนะคะต่อให้แมนใบเตยเคยออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องชวนคนมาเล่นนะแต่ว่าสุดท้าย3ข้อหาที่อัยการสั่งฟ้องอ่ะเป็นข้อหาที่ร่วมกันช่อโกงประชาชนด้วยรวมถึงข้อหาพรบ.คอมด้วยนะเมื่อวานถือว่านอนคุกวันแรกสำหรับทั้งคู่นะคะแต่ว่าเป็นเดือนแรกรับนะคะใบเตยเครียดจัดหนักมากนอนไม่หลับข้าวไม่กินค่ะแต่ว่าแมนกินได้นอนหลับได้เมื่อวานเราก็เลยมีภาพบรรยากาศนะคะที่ญาติๆของทั้งแมนแล้วก็ใบเตยไปหาแล้วก็ให้กำลังใจค่ะคุณครับแม่คุณแม่พิมพ์แขนแม่ของแมนนะคะแล้วก็ลุคค่ะเป็นน้องชายของใบเตยเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะจุงมือกันเข้าไปที่ทัณฑสถานเนี่ยแหละค่ะเพื่อไปเยี่ยมทั้งแมนทั้งใบเตยค่ะก็คืออยู่แยกกันนะคะแยกชายแยกหญิงอยู่ละย้ำอีกรอบละกันสำหรับคดี Forex TD ค่ะรอบนี้สำหรับกลุ่มนี้โดนไป6คนนะคะ2ใน6ก็คือแมนกับใบเตยเนี่ยแหละโดยข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันช่อโกงประชาชนข้อหา3พรบ.คอมค่ะใช้เวลาอยู่ในนั้นชั่วโมงหนึ่งนะคะจากนั้นก็ออกมาเหมือนสื่อสารให้เราฟังละค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่ว่าลักษณะก็คือทั้งคู่โดยเฉพาะใบเตยดูค่อนข้างเครียดหนักกว่าใคร นี่แหละค่ะนี่คือภาพก่อนเข้านะคะเมื่อวานที่เรานำเสนอภาพด้านขวามือไปนะคะครอบครัวบอกว่ายังไม่สามารถนำของใช้ส่วนตัวมาให้ได้นะคะต้องสั่งของจากราชทัณฑ์เท่านั้น สภาพจิตใจใบเตยนี่ต้องคอยปลอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันข้าวก็ไม่กินนอนก็ไม่หลับนะคะตั้งตัวไม่ทันหรอกตั้งตัวไม่ทันเข้าไปอยู่เรือนแรกรับก่อนเลยนะคะคุณสิทธิสุทธีวงศ์เป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์บอกค่ะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ได้ว่าสิทธิพิเศษนะคะดูแลตามกระบวนการอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้ป่วยค่ะก็เครียดด้วยแหละใช่นะไม่เคยอยู่ในสภาพนี้นะคะแต่ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการหลักฐานนะคืออัยการสั่งฟ้องแต่สุดท้ายไปสู้กันที่ศาลสุดท้ายไปสู้กันที่ศาลนะแต่ว่าเมื่อวานที่เราบอกว่าศาลสั่งว่าไม่ให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่เป็นเพราะว่าคือมูลค่าความเสียหายเยอะแล้วบุคคลที่เป็นเหยื่อเยอะมากก็เลยใส่กำไรข้อเท้า EM ออกมาไม่ได้นะคะต่อให้ใช้เงิน 500,000 หลักทรัพย์เพื่อประกันใบเตยก็ศาลไม่อนุญาตนะคะส่วนแมนนี่แสนนึงก็ไม่อนุญาตแม่น่ะหลับได้กินได้ปกติปรับตัวได้ดีกว่าใบเตยใช่อาจจะเตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะครับ